อให้คนอื่นไม่รอดแน่ถึงฉันจะถูกพวกแกจับแต่เราก็ยังต้องสู้กันอีกในชั้นศาลฉันขอบอกพวกแกไว้เลยนะถึงยังไงฉันก็ไม่มีวันยอมติดคุกแน่ปากดีจริงๆขอตบปากสิเฮ้ยยายไหมเฮ้ยเฮ้ยไอ้สิทธิ์หยุดแกมาให้ซะหนูหนูป้าลงคุณแม่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 ไอ้ขันเทพไอ้ครับหายซะจะมึงอย่าให้ผมต้องจับตายคุณนะผมบอกให้ทิ้งเบิ้นมันตายแล้วผู้กองคุณแม่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 แม่ดูผู้กองคุณแม่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 ได้ยินผมไหมคุณแม่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 แม่พี่ไม้คุณเมย์จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ก็หวังไว้อย่างนั้นนะ
หนูไปกลัวได้ไหมจริงๆเหรอครับผู้กองผมสิว่าคุณจะตื่นกลับมาหาผมเมย์เรายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะนะคุณได้ยินผมใช่ไหมเมย์ผมรู้นะว่าคุณได้ยินคุณแกล้งโทรมาผมอยู่ใช่ไหมเมย์แบบนี้สิเมย์คุณก็รู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนถ้าไม่มีคุณผมจะอยู่ยังไงหมอบอกว่าคุณเมย์ยังมีโอกาสฟื้นอยู่นะผู้กองถึงแม้มันจะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวผมใช่ไหมบอกผมสิว่าคุณจะตื่นมาหาผมคุณจะไม่ทิ้งผมไปเมย์คุณเมย์ต้องเ
เมย์รู้สึกตัวแล้วค่ะฉันด้วยผู้กองตาคุณเมย์ไหลออกมาจริงๆอะผู้กองคุณเมย์คุณเมย์ในที่สุดคุณก็ฟื้นผมอยู่ตรงนี้นะคุณเมย์คุณเมย์คะหนูเปิดอยู่นี่นะคะฉันด้วยคุณเมย์คุณเมย์ตื่นสิคุณหมอคะคุณเมย์ฟื้นแล้วค่ะคุณเมษาเธอยังไม่รู้สึกตัวหรอกนะครับฮะไม่รู้สึกตัวได้ยังไงคุณหมอเมื่อกี้น้ำตาคุณเมย์ยังไหลออกจากตาเลยอะตอนนี้คนไข้ยังไม่ได้ยินที่พวกคุณพูดคุยกันหรอกนะครับมันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่คนไข้คงเจ็บปวดจากบาดแผลมากกว่านะครับนี่คุณเมย์จะไม่ฟื้นจริงๆหรอคะก็อย่างที่หมอบอกนะครับจะว่าไม่ฟื้นก็คงไม่ใช่นะครับแต่โอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาในตอนนี้คงต้องรอไปก่อนซึ่งหมอเองก็ยังกำหนดเวลาไม่ได้เหมือนกันแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะครับเขาหนูเปิดคนเดียวคุณแม่เขาถึงเป็นแบบนี้ไรหนูเปิดอย่าเพิ่งหมดหวังถ้าหากว่าเธอต้องร้องไห้จะคอยเช็ดน้ำตาฉันพร้อมจะนั่งลงข้างข้างเธอไม่ว่านานแค่ไหนผมก็จะรอคุณได้โปรดกลับมาหาผมเถอะนะเมย์เธอจะมีฉันอยู่เสมอไปต่อให้เธอไม่มีใครใครขอให้เธอเชื่อฉันยังมีฉันคอยเป็นห่วงห่วงเธอทุกเวลายังมีฉันคอยมองตาและพร้อมที่จะเข้าใจเธอไม่ได้เดินลำพังบนทางที่มันเดียวดายฉันขอแค่นี้ได้ไหมแค่ให้ฉันอยู่ฉันจะดูแลเธอผมอยากให้คุณรู้นี่ว่าผมรักคุณทุกเวลาทุกวินาที